เคยฮะอยู่พอดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บต้นหอมหรือว่าผักในครัวเรือนของเราที่ปลูกไว้นานแล้วนะคะนี่เนาะพี่น้องผักหอมป้อมนี่ปลูกไว้แต่โดนแล้วเด้อพี่น้องหวานแกนมันป้าใบเนาะนี่กระเพาะใจมีละลายเนาะพี่น้องไม่น้อยนึงนี่ประมาณนี้เนาะปลูกไว้กินเองพี่น้องเซฟเงินเนาะเซฟเงินแล้วก็มีนี่ผักเนาะกาดขันส้มเล็กๆน้อยๆพี่น้องเล็กๆน้อยๆก็ว่ามันเข้ายามหนาวเนาะมันจะเป็นผักแบบนี้มันบ่งามปานใดพี่น้องเข้าหนาวแล้วอากาศหนาวพี่น้องนี่มันเบิ่งกันเลยพี่น้องนี่ตัวที่มันบ่ออกก็มีเนาะมันก็จะเป็นอะไรมันจะห่างพี่น้องนี่ประมาณนี้เนาะพี่น้องที่สิอีซ่าออร์แกนิกเวจิเบิ้ลนี่ This is my home garden I have the painting there for a long time and now it's cold weatherAnd have to little bit beautiful, but it is okay because have the sun side come this morning have the good more than painting yeah.